ここは俺の初恋の人がいた場所だ。レンタロ、俺カズマだ。竹澤カズマ。おお、久しぶり。10年前、俺は一月の間入院していた。ちゃんと話してくれればいいじゃん。俺のこと好きですか？お誕生日おめでとう。คุณคิดว่างานแต่งงานประกอบไปด้วยอะไรบ้างหรอครับก็ความรักไงไอ้เนื้อไอ้เถื่อโว้ยว่าไงเจ๊ของขวัญที่คุณเจ้าบ่าวจอกิโอ강남역강남역가세요두분다무장오랜만이야잘지냈어ผมคิดว่าการสารสัมพันธ์ทุกรูปแบบเนี่ยไม่ควรมีการซ่อนเร้นหรือการปกปิดขอค้านครับผมคิดว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องเปิดเผยอะไรทุกอย่างทำไมอะครับแล้วมันหมายความว่าอะไรครับแต่ถ้าปกปิดเราเข้ามาโดยที่มีจุดประสงค์นะครับไอ้บ้านตื่นไอ้ไปวันนี้มึงโดนกูแน่มันแกล้งพี่ชี้ของปันอีกแล้วแม่ก็เป็นตามภาษาผมชาญแสงเสถียรพงศ์เป็นทนายของคุณแทนไทยครับ